ก็เดี๋ยวผมเริ่มจากให้คุณดูรูป3รูป3รูปก็ลองดูแล้วลองคิดตามดูนะครับว่ามันคือรูปอะไรรูปที่1ลองดูก่อนก็ได้ครับว่าอะไรยังไงอาจจะคิดว่าเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดหรือเปล่าภาพนี้ผมถ่ายที่จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคเหนือขอไม่บอกชื่อจังหวัดแล้วกันนะถ้าคุณเห็นภายนอกมันก็เป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์ฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณถามชาวบ้านแถวๆนั้นน่ะเขาจะบอกว่านี่คืออาบอบนวดแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในตัวจังหวัดครับเป็นของใครบอกไม่ได้ครับเป็นผิดกฎหมายเปล่าก็ตามนั้นครับไม่รู้ครับ เอาเป็นว่าผมจะเล่าให้ฟังว่าคอนเซ็ปต์มันคือเป็นอาบอบนวดที่รวมผู้หญิงจากหลายๆชาติมาไว้ในที่เดียวก็เรียกว่าเป็นอเวนเจอร์แห่งวงการอาบอบนวดฮะ รายได้เดือนหนึ่งเยอะกว่า5ล้านบาทครับตำรวจจับไม่ได้ครับลองดูรูปต่อไปอีกทีคุณคิดว่ารูปนี้คือรูปอะไรครับคอนโดอพาร์ตเมนต์อาบอบนวดรูปนี้ผมถ่ายที่ประเทศกัมพูชาครับตอนไปโปรโมทฟรีแลนซ์ไม่รู้ตึกอะไรเหมือนกันครับเห็นแล้วมันเหมือนเมืองไทยเลยถ่ายมาก็รู้สึกว่าแปลกๆดีเดี๋ยวให้ดูอีกรูปนึงครับคุณคิดว่าเป็นรูปอะไรครับไม่ได้เปิดรูปผิดนะครับคอนโดอพาร์ตเมนต์อาบอบนวดวิวที่ประเทศกัมพูชาตอนนี้คุณจะเชื่อไหมถ้าบอกว่านี่คือซอยบ้านผมอะเห็นไหมฮะจริงๆแล้วแคปชั่นเปลี่ยนเนื้อหาในภาพก็เปลี่ยนแล้วฮะจริงๆภาพนิ่งเป็นสื่อบันทึกที่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันอ่อนแอมากแล้วมันแบบใจง่ายมากจริงๆครับลมพัดปิวนิดนึงความหมายทุกอย่างในภาพมันก็เปลี่ยนหมดละแต่ว่าคนเรายังให้ความไว้วางใจในความจริงของภาพนิ่งอยู่ซึ่งคนเราจริงๆผมว่าลืมคิดไปนิดนึงว่าภาพที่เราเห็นในแต่ละภาพเนี่ยมันไม่ได้บรรจุความจริงไว้ได้ทั้งหมดเราอนุญาตให้เห็นเท่าที่เฟรมของภาพจะอนุญาตให้เราเห็นฮะเฟรมภาพหรือขอบภาพมีแค่ไหนเราจะอนุญาตให้ได้เห็นแค่นั้นครับเดี๋ยวผมอาจจะลองสาธิตให้คุณดูสักนิดนึงเพื่อเป็นการพิสูจน์ข้อนี้สมมุติว่าผมมาเทสปุ๊บนี่คือภาพที่คุณอาจจะได้เห็นในแคปชั่นของ Facebook ผมแคปชั่นมาเทสคนเดียวเหงาจุง#กระทำความหวงอ่ะนี่คือภาพใกล้สมมุติผมขยับเฟรมออกมานิดนึงผมยืมแขนนะครับผมขยับเฟรมไม่ต้องจับมือผมครับผมเขินนี่อะไรครับเอาวางเฉยๆวางเฉยๆปุ๊บซูมเอาออกมาขยับเฟรมขึ้นมานิดนึงขึ้นมานิดนึงขยับเฟรมมาแคปชั่นเปลี่ยนมาเท็ด2คนไม่เหงาจุง #TEDxTher ความรู้คู่ความรักที่อะไรว่าไปเห็นไหมครับแค่เฟรมเปลี่ยนผมขยับเฟรมจากใกล้ออกมาแล้วเลี้ยวซ้ายไปนิดนึงผมกลายเป็นคนเป็นมีชีวิตที่โรแมนติกขึ้นแต่คุณก็จะเห็นว่าคอนเทนต์ที่ผมสร้างขึ้นมาในภาพอ่ะมันบิดเบือนได้ตลอดเวลาฮะมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้น้องก็จะคิดว่าอะไรความรักอะไรของมึงกูไม่รู้จักมึงซึ่งเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพอ่ะมันถูกบิดไปทางไหนก็ได้ฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทำอาชีพอย่างผมค่อนข้างคุ้นเคยเป็นอาชีพของเราอ่ะคนทำหนังจะบอกว่าเป็นนักโกหกมืออาชีพก็ได้ฮะเราเล่นกับข้อจำกัดของเฟรมข้อจำกัดของกรอบที่มันมีอยู่ในที่ที่เราจะเห็นในกล้องแล้วเราให้คุณเห็นเฉพาะในสิ่งที่เราอยากเห็นเท่านั้นครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอีกนิดนึงนี่คือจากหนังเรื่องฟรีแลนซ์ฮะนี่คือสิ่งที่คุณเห็นในโรงภาพยนตร์คุณเห็นซันนี่คุณเห็นดาวิกาในห้องตรวจเงียบๆแสนโรแมนติกไฟอุ่นๆนี่คือสิ่งที่อยู่นอกเฟรมครับไฟอุ่นๆเนี่ยเติมไฟเข้าไปเพียบเลยฉากก็สร้างขึ้นมาแล้วไอ้บรรยากาศโรแมนติกอุ่นๆเงียบๆนั่นคือจริงๆแล้วคนอยู่เพียบเลยฮะนี่คือเราอยู่ความเฟคของสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาหมายถึงตัวผมอะผมเพราะฉะนั้นเวลาผมดูคลิปหรือดูอะไรหรือดูภาพอะไรก็ตามอ่ะผมจะรู้สึกว่ามันจะต้องมีสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากกรอบเฟรมนั้นมันต้องมีอะไรในภาพกว้างมากกว่านั้นแน่ๆซึ่ง
คุณก็อาจจะบอกว่าต้องเป็นต้องทำอาชีพอย่างเราหรือเปล่าต้องทำอาชีพของผมหรือเปล่าถึงจะเห็นในสิ่งที่ผมเห็นอันที่จริงอ่ะสิ่งที่คุณเห็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ต่างจากอะไรที่ไม่ได้ต่างจากสิ่งที่ผมเห็นเท่าไหร่หรอกฮะทุกวันนี้ณขนาดนี้เราเห็นภาพด้านหน้าด้านเดียวใช่ไหมครับมีใครเห็นด้านหน้าพร้อมด้านหลังไหมครับมันจะค่อนข้างปวดหัวเวลาเดินนิดนึงโอเคเราเห็นด้านเดียวนะถ้าโลกนี้มี4ทิศแปลว่าเราเห็นทิศเดียวถ้าเราบอกว่าความจริงคือสิ่งที่มันควรจะเกิดรอบด้านน่ะแปลว่าความจริงที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นแค่เศษ1ส่วน4เองนะฮะถูกไหมฮะแล้วเราจะเอาอะไรกับความจริง1ส่วน4อันนั้นนะครับเราขาดไปตั้ง3ทิศน่ะขาดไปตั้ง3มุมมาถึงตรงนี้คุณอาจจะเริ่มเชื่อผมแล้วถ้าผมจะบอกว่าอย่าเชื่อเพราะเห็นเป็นหนังอย่าเชื่อเพราะเห็นเป็นภาพนิ่งแต่ถ้าผมบอกใหม่ว่าอย่าเชื่อเพราะเห็นเป็นหนังสารคดีอย่าเชื่อเพราะมันเป็นคลิปเรียวๆที่อยู่ใน YouTube คลิปจากทางบ้านที่อยู่ใน YouLike คุณอาจจะบอกว่าคุณอาจจะเอะใจนิดนึงแล้วบอกว่าแบบเฮ้ยแต่ว่าพวกนั้นมันไม่มีนักแสดงนะมันไม่มีผู้กำกับนะเว้ยคลิปพวกนั้นน่ะซึ่งผมควรจะตอบว่ามีครับมีนะครับจริงๆแล้วมีครับคลิปที่คนเห็นอยู่ทุกคลิปใดๆก็ได้ที่คุณเห็นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณต้องไม่ลืมว่ามันไม่ได้บันทึกเรื่องราวก่อนหน้าที่เราจะกดอัดมันไม่ได้บันทึกเรื่องราวหลังจากที่เรากดอัดไปแล้วใช่ไหมฮะถ้าเราบอกว่าความจริงเมื่อกี้เราบอกว่าความจริงต้องเกิดจาก4ด้านใช่ปะผมก็รู้สึกว่าความจริงต้องเกิดจากการบันทึก24ชั่วโมง48ชั่วโมง56ชั่วโมงเราต้องบันทึกให้ได้ครบฮะเราถึงจะเห็นทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงใครมันจะแบบบันทึกอะไรได้24ชั่วโมง48ชั่วโมงถูกไหมฮะต่อให้เราทำได้จริงๆอ่ะทีวีเขาก็ไม่ฉายให้เราโรงหนังก็ไม่ฉายให้เรา YouTube ไม่ให้เราลงคลิป56ชั่วโมงแน่ๆฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเลือกฟุตเทจหรือภาพที่เราบันทึกขึ้นมาได้อ่ะการคัดเลือกมันมาเฉพาะที่เราอยากให้เห็นสำหรับผมนี่คือการกำกับแบบภาคบังคับฮะผู้กำกับสารคดีหรือว่าคนเจ้าของคลิปเขาจะต้องเลือกคลิปที่เขาอยากให้คนดูหรือว่าภาพที่เราอยากถ่ายให้คนดูเห็นแล้วเขาเลือกมาแค่บางช่วงคุณต้องไม่ลืมว่าไอ้คลิป3นาทีของคุณที่ดูกันอยู่เนี่ยบางทีมันมาจากเหตุการณ์3ชั่วโมงหรือ3วันถ้าพูดให้มันง่ายกว่านั้นนิดนึงคุณดู Facebook ของใครก็ได้เพื่อนคุณดูของผมดูของใครก็ได้Facebook Instagram นั่นคือการเลือกโมเมนต์ขึ้นมาอยู่บนไทม์ไลน์ของเราเราเลือกบางวินาทีในชีวิตเราขึ้นมาแปะเรียงแล้วคนก็จะเข้าใจว่าชีวิตเราอยากให้คนเข้าใจว่าชีวิตเราเป็นแบบไหนเราก็แปะภาพแบบนั้นขึ้นไปเฉยๆบางคนแบบแปะแต่ภาพความสุขปรากฏว่าร้องไห้ทุกวันแต่ไม่เคยโพสต์อะไรเงี้ยคนก็เข้าใจว่าคนนั้นมีความสุขเพราะฉะนั้นความจริงที่เกิดขึ้นบน Facebook มันคือความจริงที่เจ้าของ Facebook ต้องการให้เราเห็นเท่านั้นฮะมันไม่ใช่ความจริงจริงๆดังนั้นผมจะเรียกสิ่งการเอาช่วงโมเมนต์ต่างๆขึ้นมาเรียงแปะเหล่านี้ผมจะเรียกว่าการตัดต่อโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องตัดต่อฮะมีคนอาจจะบอกว่าเราไม่เล่น Facebook เราไม่เล่น IG เราไม่เก็ตจริงๆแล้วอ่ะคนเราตัดต่อตลอดเวลาง่ายๆสมมุติถามว่าเฮ้ยโดยเฉพาะขาเมาในเนี้ยน้องกอเป็นคนยังไงสมมุติเราชอบน้องกอเราก็จะบอกว่าเราก็จะอาจจะเล่าแต่ความดีของน้องกอน้องเขานู่นนี่นั่นดีไปหมดเลยแต่สมมุติเราเกลียดน้องกอน้องกอทำความดี10อย่างเคยเตะหมา2ครั้งเราก็จะบอกว่าอ๋อน้องกอกูเคยเห็นมันเตะหมาเว้ยเตะ2ครั้งด้วยน้องกอกลายเป็นแบบสาวเตะหมานึกออกปะมันเปลี่ยนไปได้มันเราคัดเลือกข้อมูลและตัดต่อมาเพื่อส่งสารอะไรบางอย่างพ่วงกับสารคดีก็ทำอย่างนั้นหรือพุ่งกับคลิปใดๆก็ตามก็ทำอย่างนั้นฮะสมมุติเขาชอบใครสักคนเขาชอบนางแบบคนไหนสักคนเขาอยากทำสารคดีชัดชูนางแบบคนนั้นนางแบบเดินสะดุดล้มเขาก็ไม่ตัดไม้เห็นมุมไหนนางแบบไม่สวยเขาไม่ตัดไม้เห็นคลิปที่คนทะเลาะกันคนที่ถ่ายคนที่เป็นเจ้าของคลิปอ่ะก็มักจะถ่ายช่วงโมเมนต์ที่ตัวเองดูแบบไม่ผิดอ่ะใช่ป่ะเพื่อที่จะอัพลง YouTube แล้วเราดูเป็นคนที่ถูกต้องมันมีการคัดเลือกมาหมดแล้วฮะดังนั้นผมรู้สึกว่าเราจะดูคลิปใดๆเราต้องดูมันให้ช้าลงอ่ะเพราะว่าเราควรจะมองให้เห็นการตัดต่อที่เกิดขึ้นหรือเราฟังเรื่องอะไรจากเพื่อนเราต้องเห็นการตัดต่อที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเรามองไม่เห็นเรามีสิทธิ์ที่จะถูกหลอกหรือถูกชักจูงไปได้อย่างง่ายดายมากๆเลยฮะซึ่งผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเอาง่ายเปรียบเทียบง่ายว่าเหมือนคุณดูหนังในโรงแล้วคุณอินอ่ะ
นั่นคือคุณเสร็จการตัดต่อของผมไปเรียบร้อยแล้วใช่ปะยังไม่หมดครับเรื่องเฟรมเรื่องตัดต่อจริงๆแล้วคนทำหนังมีอีกหลายเทคนิคที่เราอยากให้คนรู้สึกยังไงกับใครเราก็สามารถแบบทำมีเขาเรียกอะไรมีเทคนิคทางภาพยนตร์มามากมายสมมติว่าเอาคนเดิมแล้วกันสวยละสมมติผมอยากให้คนนี้เขารู้สึกเศร้าผมก็ทำอย่างนี้ครับเพลงขึ้นครับอ้าวไม่ได้ฟังเท็ดแล้วเนี่ยคิดถึงแฟนแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่ายิ้มดิอย่ายิ้มอย่ายิ้มช่วยกันหน่อยเศร้าไปโอ้เล่นไม่ดีเดี๋ยวเอาอีกเทคนะเนี่ยคือเรามีเทคนิคเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยอยากเศร้าเหรอเติมเพลงไปเลยแล้วเดี๋ยวนี้คุณดูข่าวในทีวีเอาจริงมันมีอะไรแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะภาพป้าเศร้าๆคนนึงอยากให้คนดูรู้สึกว่าแบบสงสารป้ากว่าเดิมเติมเพลงอะไรเงี้ยภาพข่าวอาชญากรรมอยากให้ตื่นเต้นขึ้นเติมเพลงแอคชั่นอะไรอย่างนี้เข้าไปเราเลยรู้สึกว่าคุณต้องดูให้ออกอ่ะแม้คุณจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันดูฟังดูยุ่งยากเราจำเป็นต้องรู้สิ่งเหล่านี้เหรอวะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นแล้วนะฮะเพราะคุณมองไปรอบๆการสื่อสารที่มันเข้ามาหาเราเดี๋ยวนี้มันล้วนเป็นภาพล้วนเป็นภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งมันเป็นวิชวลไปหมดแล้วอ่ะแล้วเอาจริงนี่คือยุคแห่งการผลิตคลิปเรียวๆฮะคลิปเรียลลิตี้ทั้งหลายทุกคนมีมือถือที่มีกล้องผมว่าเด็กสามารถตัดต่อได้ตั้งแต่ป.6อ่ะของผมรอตั้งแต่ปีสองรอถึงปีสองยังมันเพิ่งจะเป็นเดี๋ยวนี้ผมว่าทุกคนเป็นหมดละเพราะฉะนั้นทุกคนจะผลิตคลิปเรียวๆออกมาให้เราดูกันแบบตาแฉะจนเราอาจจะงงๆนิดนึงว่าอันไหนเรียวอันไหนไม่เรียวแต่เอาข้อจริงนะคนผมรู้สึกว่าคนเอนจอยกับการดูคลิปเรียวๆมากกว่าหนังอีกฮะเพราะว่าความจริงมันมีพลังแห่งความจริงอยู่ที่ทำให้เราคล้อยตามและเชื่อได้ง่ายใช่ไหมพอมันเป็นอย่างเงี้ยคนเอนจอยกับคลิปเรียวๆพวกเนี้ยบริษัทห้างร้านโปรดักต์ต่างๆก็เอาคุณสมบัติเนี้ยมาผลิตเป็นโฆษณาซึ่งบางทีเราก็จะเห็นได้เช่นแบบตามติดชีวิตน้องป.6คนนี้แต่สุดท้ายเป็นโฆษณารถว่ะหรือเป็นโฆษณาขนมว่ะแล้วเงี้ยเวลาดูอย่างงี้บางทีโกรธเหมือนกันนะอุตส่าห์ซึ้งไปกับน้องแล้วสุดท้ายแบบเอาขนมว่ะอะไรแบบเฮ้ยมันคือการแบบมันทำให้ความจริงที่อยู่รอบๆตัวเรามันมีความศักดิ์สิทธิ์น้อยลงเรื่อยๆฮะนึกออกป่ะเหมือนเราโดนหลอกไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มแบบนี่ก็ไม่จริงนี่เราก็จะระแวงอ่ะนี่ไม่ใช่นี่ไม่จริงนี่จริงเปล่าวะแต่สำหรับผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ดีมากฮะเพราะว่าการที่เราตั้งคำถามต่อสิ่งที่อยู่รอบตัวตั้งคำถามต่อสื่อที่อยู่รอบข้างอ่ะผมรู้สึกว่าเราควรจะมีกันตั้งนานแล้วนะเราควรจะรู้สิ่งนี้กันได้ตั้งนานแล้วอะไม่ต้องร้อยถึงยุคนี้ก็ได้ผมว่ามันเป็นหลักปกติในการดำเนินชีวิตว่าก่อนเราจะเชื่ออะไรเราต้องคิดวิเคราะห์ซะก่อนที่เราจะเชื่อตามหลักกามาสูตรใช่ไหมซึ่งผมรู้สึกว่าคุณอาจจะบอกว่าโอเคเราจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงแต่ว่าเฮ้ยที่มึงพูดมาเมื่อกี้นี่แบบดูไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยนะงั้นอะไรคือแบบอะไรคือจะเป็นมาตรฐานแห่งความจริงที่เราจะเช็คได้อะนวพลตอบดิที่พูดมาไหนตอบดิว่าความจริงคืออะไรวะสำหรับผมความจริงคือการที่ไม่มีความจริงไหนเป็นความจริงที่สมบูรณ์ฮะสำหรับผมสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นความจริงในทุกวันนี้มันคือข้อมูลชั่วคราวครับผมเคยคุยกับน้องที่เรียนวิทย์เขาก็บอกว่าทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นข้อมูลชั่วคราวที่รอให้ทฤษฎีถัดไปมาล้มอยู่ถ้ามันมีความจริงที่จริงกว่าและพิสูจน์ได้ทฤษฎีที่เราเห็นกันทุกวันนี้มันก็จะเป็นเรื่องเก่าเป็นความไม่จริงไปละเราก็มีความจริงชุดใหม่เข้ามาแทนที่เอาง่ายๆแต่ก่อนเราคิดว่าโลกแบนนะฮะวันนึงมีคนไปเดินเรือแล้วมันกลมว่ะเฮ้ยกลมดีกว่าเอากลมเลยจากแบนอยู่ดีๆกลมเลยมันอยู่ดีก็เปลี่ยนอะนึกออกปะเพราะฉะนั้นคือผมแค่รู้สึกว่าคนเราอ่ะอาจจะตัวเล็กเกินไปสำหรับในการที่จะหาความจริงแบบสมบูรณ์นะฮะแม้ว่ายุคนี้เราจะมีกล้อง360องศาหรือเราจะมีอะไรการอัดบันทึกที่ยาวนานได้เหมือนแพนด้าทีวีที่ผมพูดเมื่อกี้แต่ผมก็รู้สึกว่าเวลาเราเห็นสื่ออะไรก็ตามหรือเห็นใดๆภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งเราควรจะดูมันให้ช้าลงอีกนิดนึงฮะสัก10วิ15วิช้าอีก10ชั่วโมงไหมก่อนจะโพสต์ก่อนจะเชื่ออะไรช้าอีก10วันก็ไม่สายเกินไปจริงๆบางทีนะแล้วอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าคนเราควรต้องมีคือความจริงในวันนี้เมื่อมีความจริงชุดใหม่เข้ามาแทนที่
หรือพรูฟได้ว่ามันจริงกว่าเราก็ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงที่ไปกับความจริงชุดใหม่อันนั้นนะครับเราต้องอยู่ความจริงชุดใหม่ให้ได้ครับถ้ามันจริงกว่านะก็สิ่งที่ผมพูดในวันนี้อาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้ครับผมอาจจะพูดโฆษณาชวนเชื่อคุณอยู่ผมเป็นนักโกหกมืออาชีพอยู่ละก็อย่าเพิ่งเชื่อครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับWe'll be right back.